วรได้กล่าวรายงานกลับเรียนท่านค่ะเรียนขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้โครงการแข่งขันกีฬาที่เราเจริญเป็นโครงการที่โครงการแข่งขันจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนได้เห็นผู้ฟังที่ได้รับความสนใจจากผู้คนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรีทรงมีเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แยกประเภทการแข่งขันออกเป็น3ประเภทดังนี้4ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน19ปี5ประเภทกีฬาหญิงทั่วไปไม่จำกัดอายุรวมวันที่21 22 28 29พฤษภาคมและวันที่12ประจำปี2565ต่อไปครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณท่านนายกโครงการครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารกองกีฬาประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีก็สำคัญที่รู้ก็คือท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีท่านยกการพูดแต่คุณเชื่อไทยไว้เลยที่สร้างความเดือดร้อนและทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนนะทุกท่านส่วนนะจึงต้องประสานความร่วมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆการแข่งขันผู้บริโภคในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับยุวชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอยากจะเป็นนักการศึกษาขอมีกำลังใจให้สักวันหนึ่งอาจจะมีทีมชาตินะมีเงินเล็กแต่ว่าเป็นเงิน100ได้จ่ายจะถือเป็นความภาคภูมิใจของคนสิงห์บุรีทุกคนนะครับในวันข้างหน้าก็ไม่แน่นะพวกเราที่เข้าแถวดูแลดูแลทุกทีนะดูแลทุกทีนะทุกท่านก็เพื่อกันพลังของ